รมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเริ่มต้นฤดูร้อนปี2567โดยระบุว่าประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วในวันที่21กุมภาพันธ์2567ก็คือเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่องอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า35องศาเซลเซียสเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะอากาศของฤดูร้อนอย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้ตอนเช้าๆอาจจะยังได้สัมผัสอากาศเย็นอยู่บ้างค่ะจนถึงช่วงประมาณของกลางเดือนมีนาคมและคาดว่าฤดูร้อนจะลากยาวไปสิ้นสุดกลางเดือนพฤษภาคมปี2567โดยสำหรับฤดูร้อนของปีนี้นะคะพื้นที่ที่อากาศจะร้อนจัดเนี่ยก็คาดว่ามีหลายพื้นที่เลยนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิความร้อนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วสักประมาณ 1-1.5 องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคอีสานจะร้อนที่สุดค่ะอุณหภูมิสูงสุด 43-44.5 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด 42-44 องศาเซลเซียสภาคใต้จะร้อนจัดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเมษายนอุณหภูมิสูงสุด 40-41 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุด 40-41 องศาเซลเซียสค่ะ